ใส่เมล็ดธัญพืชลงไปเลยค่ะเยอะๆได้เลยเราไม่หวงค่ะอันนี้ยังมีแฟกซีดเม็ดงาแล้วก็เซียซีดอีกนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ครูเล็กมาชวนเพื่อนๆวัยเกษียณนะคะทำคุกกี้ธัญพืชกันค่ะธัญพืชเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยเพื่อนๆก็ต้องรู้อยู่แล้วเนาะวันนี้ครูเล็กก็เลยชวนมาทำเป็นของขวัญของฝากได้เลยค่ะง่ายๆเลยนะคะมีเมล็ดธัญพืชแล้วก็น้ำตาลครูเล็กใช้น้ำตาล2อย่างนะคะน้ำตาลของสดาค่ะอันนี้เป็นน้ำตาลทรายแดงแล้วก็น้ำตาลทรายเบเกอรี่ค่ะเม็ดเขาจะเล็กมากละเอียดมากเลยนะคะมีไข่แล้วก็มีเนยเนยนี่ก็ต้องเป็นเนยนิ่มนะคะแต่ยังเย็นอยู่เนาะได้เลยค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะเราก็จะเริ่มจากการตีเนยนะคะตีเนยให้เขาแตกตัวก่อนค่ะพอเขาแตกตัวดีแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำตาลลงไปค่ะน้ำตาลทั้ง2ชนิดเลยนะคะใส่พร้อมกันเลยค่ะแล้วเราก็จะเร่งสปีดขึ้นนิดนึงให้เขาเข้ากันกับเนยค่ะเสร็จแล้วเราก็ปาดอ่างนิดหน่อยนะคะเสร็จจากการปาดอ่างเราตีแล้วเราก็จะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะตีให้เขาขึ้นฟูนิดหน่อยเนาะคุกกี้ทำไม่ยากเลยค่ะอันนี้พอขึ้นฟูแล้วเราก็ปาดอ่างเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเติมแป้งลงไปค่ะอันนี้เป็นคุกกี้ทั่วๆไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเติมแป้งลงไปแต่ของคุณเล็กไม่เท่านั้นค่ะบอกแล้วเราทำอะไรต้องพิเศษนี่ค่ะคุณเล็กใส่เม็ดมะม่วงหิมะพานป่นลงไปค่ะอันนี้ไปปั่นอบก่อนนะคะแล้วไปปั่นให้เขาเป็นผงหยาบๆค่ะใส่ลงไปเลยแล้วเราก็ตีให้เขาเข้ากันนะคะสุดท้ายเลยเราก็จะเอาออกมาใส่ธัญพืชข้างนอกค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ได้เยอะๆเราไม่หวงค่ะเต็มที่เลยยิ่งเยอะยิ่งอร่อยค่ะแล้วเราก็คลุกเคล้านะคะให้เมล็ดธัญพืชเนี่ยไปกระจายอยู่ในเนื้อของคุกกี้เราเลยค่ะพอเรามั่นใจว่าอ้าวเขากระจายกันเต็มที่แล้วนะคะเราก็จะเอาไปแรปค่ะแรปพลาสติกนะคะแล้วเราก็ไปแช่ตู้เย็นไว้ค่ะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะระหว่างนี้เราก็ไปคั่วเมล็ดแฟกซีดกับงาขาวงาดำไว้นะคะเมื่อครบเวลาแล้วเราก็เอาเมล็ดที่เราไปคั่วเนี่ยค่ะมาใส่เลยค่ะใส่แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะนอกจากแฟกซีดกับเมล็ดงาแล้วคุณเล็กก็ยังจะใส่เมล็ดเชียร์ซีดลงไปด้วยนะคะอันนี้คุณเล็กไม่ต้องไปอบไม่ต้องไปคั่วค่ะเพราะว่าเมล็ดเขาเล็กมากเลยค่ะอบไปพร้อมคุกกี้เลยก็จะสุกได้พร้อมกันค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้สกรูปค่ะคุณเล็กใช้สกรูปไอศกรีม3เซนค่ะตักวางไว้เลยนะคะพอตักเสร็จแล้วคุณเล็กก็จะใส่เม็ดอัลมอนด์กับเม็ดมะม่วงหิมะพานเติมเข้าไปอีกนะคะแปะไว้บนหน้าเขาอะค่ะแล้วคุณเล็กก็เอาไปอบเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยให้เขาเย็นนะคะนี่ค่ะออกมาเป็นแบบนี้เลยปล่อยให้เขาอุ่นๆค่อนข้างจะเย็นนะคะเราถึงจะไปแพ็คใส่ถุงเนาะคุณเล็กแพ็คใส่ถุงแค่เป็นถุงพลาสติกค่ะเป็นถุงแก้วพลาสติกธรรมดาแล้วก็ใช้สกอตเทปแปะข้างหลังเอานะคะพอดีไม่ทันถ่ายเพื่อนๆดูเนาะเพราะว่าลูกค้าเขาเอาไปแพ็คเองค่ะเดี๋ยวตอนท้ายจะมีที่ลูกค้าเขาแพ็คมาแล้วก็ส่งรูปมาให้กูเล็กดูกูเล็กก็เลยเอามาแปะให้เพื่อนๆดูนะคะเอาไปใส่กล่องเองได้เลยค่ะเราทำขายเป็นกิโลได้เลยนะคะรับรองว่าคุ้มค่ะซื้อของกูเล็กเมล็ดธัญพืชเต็มๆเลยค่ะแต่ถ้าไม่ซื้อนะคะเพื่อนๆทำตามนี้ได้เลยค่ะ
ทำตามคุณเล็กได้เลยนะคะคุณเล็กไม่มีกั๊กค่ะบอกหมดทุกอย่างเลยได้ผลยังไงเราก็มาบอกคุณเล็กด้วยนะคะวัยเกษียณแล้วหารายได้พิเศษได้เลยค่ะเนี่ยอันนี้คุณเล็กก็ทำเป็นรายได้พิเศษนะคะนี่คือที่ลูกค้าส่งมาให้ดูค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพักผ่อนอยู่บ้านไม่ต้องออกมาข้างนอกเนาะโรคภัยเยอะมากเลยค่ะอยู่บ้านพักผ่อนกันดีกว่านะคะคุณเล็กไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ